สวัสดีค่ะวันนี้เรามาสวดมนต์และร่วมอ่านหนังสือฟื้นคืนชีพใหม่ด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้จะพูดถึงตอนชีวิตคือแบบฝึกหัดในการแก้ไขปัญหาค่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มสวดมนต์ด้วยกันก่อนนะคะวจนะแห่งความจริงบทพระธรรมเพื่อสำรวมจิตใจในห้วงจักรวาลมีแสงแสงนี้เป็นชีวิตแห่งพุทธะด้วยชีวิตนี้มนุษย์จึงได้มีชีวิตด้วยชีวิตนี้จึงก่อกำเนิดประวัติการชีวิตเป็นสิ่งที่เป็นนิรันดร์และเป็นสากลแสงอันเป็นสากลสาดส่องมาให้ความสว่างทุกหนแห่งทั่วพื้นพิภพนี่คือแสงสวรรค์แสงแบ่งเป็นเจ็ดสีดังรุ้งเชื่อมโยงท้องฟ้ากับแผ่นดินแผ่ขยายพระเมตตาจิตแห่งพุทธะสีเหลืองสีแห่งธรรมคือคำสอนสีขาวสีแห่งความรักคือการช่วยให้รอดพ้นบาปสีแดงสีแห่งความเที่ยงธรรมคือการเอาชนะความชั่วร้ายสีม่วงสีแห่งวินัยคือการบูชาสีฟ้าสีแห่งเหตุผลคือความคิดสีเขียวสีแห่งธรรมชาติคือความกลมกลืนและสีเงินสีแห่งศาสตร์คือความพัฒนาก้าวหน้าเอาสีทั้งเจ็ดรวมกันผสานส่องสว่างอาณาจักรแห่งพุทธะอาณาจักรแห่งพุทธะคุ้มครองโดยพระโพธิสัตว์แห่งแสงสีทั้งเจ็ดที่นี่เป็นแดนแห่งความรักและเมตตาที่นี่เป็นแดนแห่งปัญญาและธรรมะอันหนึ่งนี่เป็นแดนแห่งจิตวิญญาณจิตวิญญาณอีกในหนึ่งก็คือบุตรแห่งพุทธะบุตรแห่งพุทธะอีกในหนึ่งก็คือมนุษย์มนุษย์เป็นจิตวิญญาณนี้จิตวิญญาณคือสติปัญญาความคิดที่ไม่ดับสูญจิตวิญญาณเป็นพลังงานที่ไม่เสื่อมสลายจิตวิญญาณเป็นทุกๆสิ่งทุกๆอย่างกายมนุษย์นี้ก็คือเงาของจิตวิญญาณประดุจเรือลำเล็กที่ลอยไปบนกระแสน้ำแห่งเส้นทางชีวิตเพราะเป็นเพียงแค่เรือลำเล็กหากไร้ผู้บังคับเรือก็จะลอยไปเกยตื้นผู้บังคับเรือนี้ก็คือจิตใจหากจิตใจเกิดผิดพลาดเรือก็จะล่องไปชนหินแตกเป็นเสียงแต่ทว่ามีบทพระธรรมเป็นประดุจไม้ถ่อเรือที่จะช่วยบังคับเรือในกระแสน้ำเชี่ยวให้เรือล่องไปในเส้นทางที่ถูกต้องบทพระธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้และทรงแสดงธรรมซึ่งเป็นดั่งคุ้มทรัพย์อันมหาศาลคุ้มทรัพย์มหาศาลนั้นก็คือบทพระธรรมคำสอนบทพระธรรมนั้นเป็นสัจธรรมที่จุดประกายให้กับชีวิตของมนุษย์เป็นดังแก้วผลึกจากพระเมตตาจิตนับแต่บัดนี้ผู้คนทั้งหลายจะไม่มีผู้ที่หลงทางบนเส้นทางเดินชีวิตมือที่จะช่วยนำทางได้โบกขึ้นแล้วเพียงก้าวมุ่งตรงไปตามทิศทางของมือสีขาวนี้ชีวิตมนุษย์นั้นไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงช่วงชีวิตนี้เท่านั้นในชีวิตของมนุษย์มีอยู่3ชั้นการเวลาคืออดีตกาลปัจจุบันกาลและอนาคตกาลถึงแม้อดีตจะผ่านพ้นไปแล้วแต่ความผิดที่ก่อขึ้นในจิตใจจะยังคงค้างอยู่ฉะนั้นจงพยายามเข้าใจผู้อื่นและย้อนทบทวนดูตนเองตนและผู้อื่นมิได้แบ่งแยกหากแต่เป็นหนึ่งเดียวกันต่างก็เป็นบุตรแห่งพุทธะดังนั้นจงมอบความรักต่อกันและกันดังนั้นจงเกื้อกูลซึ่งกันและกันดังนั้นจงให้อภัยซึ่งกันและกัน
นี่คือหลักคำสอนอันเป็นนิรันดร์เป็นแสงที่ส่องสว่างความมืดมนผ่านปัจจุบันและอนาคตความมืดมนบนโลกนี้เป็นนรกความมืดมนของโลกหน้าก็เป็นนรกในเมื่อข้าพเจ้าทั้งหลายได้ลงมาสู่โลกนี้นั่นคือดวงอาทิตย์แห่งสัจธรรมได้ขึ้นแล้วดวงอาทิตย์ที่กำลังขึ้นอยู่ณเวลานี้เป็นแสงที่ส่องสว่างอนาคตนำทางไปสู่ดินแดนแห่งพุทธะจากนี้ต่อไปบนโลกนี้จงปราศจากความแตกแยกบนโลกนี้จงปราศจากความหวาดระแวงต่อกันบนโลกนี้จงปราศจากการกระทำสิ่งเลวทรามบนโลกนี้จงปราศจากจิตวิญญาณชั่วร้ายในโลกหน้าจงปราศจากปีศาจชั่วร้ายจงเป็นโลกแห่งอุดมคติมาถึงยุคยูโทเปียผู้คนทั้งหลายรักกันและกันมีน้ำใจต่อกันและกันเชื่อถือต่อกันและกันข้าพเจ้าทั้งหลายล้วนเป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างผู้บอกกล่าวและส่งต่อสารนี้แสงสว่างเท่านั้นที่คงอยู่จริงความรักเท่านั้นที่คงอยู่จริงสัจธรรมเท่านั้นที่คงอยู่จริงข้าพเจ้าทั้งหลายผู้เป็นโพธิสัตว์แห่งแสงสว่างซึ่งมาผสานแรงร่วมกันผนวกพลังกันและกันขอปฏิญาณณที่นี้ว่าจะตั้งจิตอันเป็นกุศลและดำเนินชีวิตในวิถีทางตามพระธรรมคำสอนคำอธิษฐานต่อพระผู้เป็นเจ้าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเอลคันทาเรท่านผู้เป็นต้นกำเนิดแห่งเหล่าแสงสว่างพลังทั้งมวลปัญญาทั้งปวงและความรักทั้งหลายโปรดประทานแสงสว่างให้เราด้วยเถิดโปรดประทานพลังให้เราด้วยเถิดโปรดประทานปัญญาให้เราด้วยเถิดโปรดประทานความรักให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระบิดาของเราโปรดคุ้มครองโลกซึ่งเป็นดวงดาวแห่งความรักนี้ด้วยเถิดโปรดคุ้มครองเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดประทานหนทางสู่อนาคตให้เราด้วยเถิดข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าขอขอบพระคุณสำหรับแสงสว่างที่ท่านประทานให้เราขอขอบพระคุณท่านด้วยใจจริงของเราคำอธิษฐานต่อเทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางข้าแต่เทพผู้คุ้มครองและเทพผู้ชี้ทางผู้ซึ่งสถิตอยู่ในดวงจิตเบื้องลึกของข้าพเจ้าผู้เป็นแหล่งน้ำแห่งชีวิตผู้เป็นแสงแห่งความหวังผู้เป็นแหล่งที่มาแห่งปัญญาผู้เป็นเกราะป้องกันแห่งความกล้าหาญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าใคร่ขอวิงวอนท่านทุกๆวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าบำเพ็ญเพียรตนด้วยเถิดทุกๆวันโปรดจงช่วยข้าพเจ้าขัดเกลาจิตใจด้วยเถิดทุกๆวันได้โปรดให้แรงบันดาลใจในสิ่งที่ดีแก้ไขหนทางเดินชีวิตให้ถูกต้องและคุ้มครองข้าพเจ้าจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงด้วยเถิดโปรดช่วยชี้ทางให้แก่ข้าพเจ้าในทุกๆวันเพื่อชักพาชีวิตของข้าพเจ้าให้ดียิ่งขึ้นไปด้วยเถิดขอขอบพระคุณท่านThank you.
ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมสวดมนต์ด้วยกันในวันนี้สำหรับหนังสือเรื่องฟื้นคืนชีพใหม่วันนี้เราจะมาต่อกันด้วยบทที่ว่าชีวิตก็คือแบบฝึกหัดในการแก้ไขปัญหานะคะชีวิตคือแบบฝึกหัดในการแก้ปัญหาวลีนี้ปราดเปรื่องอย่างยิ่งยิ่งผมฝึกฝนตนเองนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นว่าถ้อยคำเหล่านี้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทุกสิ่งในชีวิตถือกำเนิดจากเมล็ดพันธุ์ที่คุณหว่านไว้ในจิตใจและบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เหล่านี้อย่างไรรวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นตลอดจนวิธีคิดและการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณและโลกรอบตัวคุณหากคุณเข้าใจกฎแห่งกรรมก็ควรทราบว่าคุณแก้ปัญหาชีวิตของตนเองได้ด้วยพลังแห่งความภาคเพียรของตนเองคุณคิดว่าอะไรชอบทำและสิ่งใดเป็นความชั่วร้ายการกระทำใดที่คุณคิดว่าสอดคล้องกับพระเจ้าและการกระทำใดที่คุณคิดว่าเป็นการกระทำของปีศาจล้วนขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณเลือกและตัดสินใจที่คุณทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันคำตอบเหล่านี้รวมกันเป็นบทสรุปภาพรวมชีวิตคุณคุณต้องพร้อมยอมรับสิ่งเหล่านั้นอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนคำตัดสินที่จะได้รับหลังความตายมิได้ขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตแต่ขึ้นอยู่กับความภาคเพียรของคุณเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะบทนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นคำสอนที่เต็มไปด้วยหลักคำความคิดแบบพุทธที่มีความเป็นเหตุเป็นผลนะคะแล้วก็นี่เชื่อว่าทุกคนมีแบบฝึกหัดเฉพาะของตัวเองอยู่ที่มีการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันไปตามบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคนค่ะแบบฝึกหัดของคุณง่ายไปหรือว่ายากไปคะนี่เชื่อว่าทุกคนมีแบบฝึกหัดที่ไม่ยากหรือง่ายจนเกินไปแล้วก็ทุกคนมีความสามารถที่จะแก้ไขแบบฝึกหัดในชีวิตของคุณอยู่เราอาจจะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตก่อนค่อยๆแก้ไขสิ่งที่ง่ายต่อการแก้ไขแล้วก็ถ้าเราสะสมความสำเร็จในทุกๆวันแล้วในอนาคตเราอาจจะมีความสามารถแก้ไขโจทย์ในชีวิตที่ยากที่สุดแล้วก็ประสบความสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมได้นะคะนี่ขออวยพรให้ทุกท่านค้นพบภารกิจมิชชั่นในชีวิตของแต่ละคนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดในชีวิตนี้ของท่านให้แล้วเสร็จอย่างราบรื่นนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ